สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิก็จะมาแชร์วิธีการประดิษฐ์ตัวบายสีจากกีบบัวแดงนะครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับเตรียมดอกบัวสายนะครับหรือว่าดอกบัวแดงครับแกะกีบที่มีสีน้ำตาลออกครับเราจะใช้เฉพาะกีบที่มีสีชมพูนะครับก็เลือกเอากีบที่สวยนะครับแกะออกทีละกีบนะครับเมื่อได้กีบบัวแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปครับนำกีบบัวมาเสร็จแล้วก็ตัดส่วนโคนออกครับแล้วก็ตัดผ่าครึ่งครับเราก็จะใช้กีบบัวสายนะครับในการห่อนิ้วบายสีครับผ่าครึ่งแบบนี้นะครับตัดเตรียมไว้ก่อนครับผ่าครึ่งทีละกีบนะครับตัดมือเบาๆครับกีบจะช้ำง่ายครับต่อไปนะครับเตรียมใบอ่อนของดอกกระดังงานะครับใบอ่อนของดอกกระดังงาครับจะมีสีเขียวอ่อนคล้ายๆกับใบตองอ่อนนะครับเราจะใช้แทนใบตองอ่อนครับตัดส่วนโคนออกเสร็จแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งครับตัดเตรียมไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการห่อนิ้วบายสีนะครับเพื่อจะทำให้ไม่เสียเวลาที่เราจะเสียเวลามานั่งตัดอีกนะครับขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนห่อนิ้วบายสีครับฉีกใบตองกว้าง2นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกีบบัวสายที่ตัดแบ่งครึ่งครับกีบดอกกระดังงาครับแล้วก็ฉีกใบตองกว้าง1นิ้วครึ่งครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการประดิษฐ์นิ้วบายสีนะครับนำใบตองที่ฉีกกว้าง2นิ้วนะครับมาม้วนนิ้วบายสีครับม้วนเริ่มม้วนจากฝั่งขวามือครับม้วนเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนสุดใบเลยนะครับแบบนี้ครับแล้วก็แม็กไว้ก่อนนะครับต่อไปครับวางกีบบัวทาบด้านหลังนิ้วบายสีครับแล้วก็ห่มผ้านุ่งจับจีบยกนมนะครับเหมือนที่เราห่มผ้านุ่งใบตองนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบดอกกระดังงานะครับเอาด้านเข้มออกด้านนอกนะครับเสร็จแล้วก็พับเฉียงครับแล้วก็ห่มผ้านุ่งครับชั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นใบตองครับพับเฉียงครับแล้วก็ห่มผ้านุ่งครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายครับทำนิ้วบายสีในลักษณะนี้นะครับจำนวน9นิ้วครับต่อตัวใบสี1ตัวครับต่อไปครับฉีกใบตองกว้าง6นิ้วนะครับความยาวไม่ต่ำกว่า8นิ้วครับเสร็จแล้วครับเราก็จะเริ่มม้วนจากฝั่งขวามือนะครับม้วนเล็กๆครับม้วนเข้ามาเรื่อยๆจนสุดใบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นนิ้วสำหรับทำยอดตัวใบสีนะครับเสร็จแล้วก็แม็กไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปครับห่มผ้านุ่งครับใช้กีบบัวสายนะครับในการห่มผ้านุ่งครับจำนวน2ชั้นครับวางผ้านุ่งใบอ่อนดอกกระดังงาไว้ด้านหลังครับเสร็จแล้วก็ห่มผ้านุ่งจับกีบยกนมครับผมผ้านุ่งใบอ่อนดอกกระดังงานะครับจำนวน3ชั้นครับแล้วก็ตามด้วยใบตองนะครับวางผ้านุ่งทาบด้านหลังครับเ
มพนุ่งใบตองนะครับจำนวน7ชั้นครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเข้าตัวใบสีครับวางนิ้วใบสีลงไปนะครับพับฝั่งขวามือเฉียงลงมาครับห่มพนุ่งจับจีบยกนมครับพับฝั่งซ้ายเฉียงลงมาครับแล้วก็ห่มพนุ่งจับจีบยกนมครับแล้วก็แม็กครับวางนิ้วใบสีนิ้วที่2นะครับไล่ระดับลงมานิดนึงนะครับวางพนุ่งทาบด้านหลังครับแล้วก็ห่มพนุ่งจับจีบยกนมครับเมื่อเข้าตัวใบสีครบทั้ง9นิ้วแล้วนะครับก็จะห่มผ้านุ่งธรรมดาลงมาอีก2ชั้นนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดของงานให้เรียบร้อยครับเ
อีก1ชั้นนะครับเย็บด้วยลวดตะยูนะครับก็เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตัดส่วนหางที่เกินออกมาทิ้งนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการประดิษฐ์ตัวใบสีจากกีบบัวแดงนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ